พี่สาวหน่อยต้องบอกว่าแค่เปิดเทอมแล้วนะปคิ่ดะเทอมมาหลายวันตอนนี้เคแล้วค่ะเพราะฉะนั้นต้องบอกว่าผู้ปกครองที่จังหวัดยะลาเขากับพาบุตรหลานเขาไปเลือกเสื้อชุดนักเรียนกันยังคึกคักตอนรับเปิดเทอมค่ะใกล้เปิดเทอมภาคเรียนที่1ของปี2566แล้วนะคะก็ทําให้ร้านขายเสื้อผ้าชุดนักเรียนในเขตเทศบาลนครยะลาเนี่ยเป็นไปยังคึกคักยังเทร้านสวยดีค่ะยูเทยานตลาดสดยะลาพ่อแม่ผู้ปกครองเนี่ยต่างก็พาบุตรหลานมาเลือกเสื้อชุดนักเรียนทั้งเสื้อกางเกงกระโปรงรองเท้าชุดลูกเสื้อชุดกีฬารวมทั้งนําเสื้อให้ทางร้านปักเชือด้วยบางรายเนี่ยเสื้อครบชุดขณะที่บางรายก็เสื้อเท่าที่จําเป็นค่ะเพื่อประหยัดค่าใช้จ่ายนะคะโดยบอกว่าปีนี้เนี่ยชุดนักเรียนบางชิ้นมีการปรับขึ้นราคาเล็กน้อยตามต้นทุนที่สูงขึ้นซึ่งตั้งแต่หลังรายย่อเป็นต้นมานะคะลูกค้าก็ทยอยมาหาซื้อกันอย่างต่อเนื่องเพราะว่าไม่อยากเบียดเสียดในช่วงใกล้เปิดเทอมนะคะส่วนใหญ่ก็เป็นลูกค้าประจำเพราะว่าเทร้านเนี่ยมีคล้ายครบทุกอย่างตั้งแต่ชั้นอนุบาลจนถึงมหาวิทยาลัยนอกจากนี้ก็ยังรับปักเชือให้ด้วยนะคะลูกค้าก็จะรอรับระหว่างคอยมารับวันลังก็ได้ซึ่งปีนี้เนี่ยทางร้านได้ทำกระเป๋าพาเก๋ๆด้วยค่ะเรียนยางแบดไอ้ก็ไม่ใช่เรียนยาวแบดแซดเนี่ยยาวบอยให้ขยันเรียนน้อยนะคะอานาคตจะได้สดใสแจกฟรีให้กับผู้ปกครองด้วยคณะที่ปีนี้นะคะรัฐบาลก็ได้เพิ่มเงินช่วยเหลือการศึกษาค่ะโดยระดับชั้นอนุบาล1ถึง3เดิมเนี่ยก็จะมี300บาทตอนนี้ปรับขึ้นเป็น325บาทค่ะส่วนน้องๆป.1ถึงป.6เดิมเนี่ยได้รับ360บาทก็ปรับขึ้นเป็น400บาทแล้วก็น้องๆม.1ถึงม.3ค่ะเดิมเนี่ยได้รับอยู่450บาทก็ปรับเป็น500บาทส่วนม.4ถึงม.6เดิมเนี่ยได้รับ500ปรับเป็น550บาทแล้วก็ในระดับปวช.ค่ะเดิมเนี่ยได้รับอยู่900ก็ปรับเป็น950บาทค่ะนี่นะคะก็มีการปรับอัตรานะคะซึ่งถือว่าเป็นเงินเดียวรัฐช่วยเหลือการศึกษานะคะช่วยเหลือประหยัดค่าใช้จ่ายกับผู้ปกครองค่ะเช่นเดียวกับที่อำเภอเบตงค่ะผู้ปกครองก็พาบุตรหลานไปเลือกเสื้อชุดนักเรียนแล้วก็อุปกรณ์การเรียนกันอย่างต่อเนื่องเลยค่ะเตรียมพร้อมเปิดภาคเรียนกลางเดือนพฤษภาคมนี้ค่ะแล้วก็ด้วยภาวะเศรษฐกิจเข้าคล่องแพงหลายบ้านก็เน้นประหยัดแล้วก็ซื้อเท่าที่จําเป็นนะคะนายเอกวิทย์เจ้าของร้านขายชุดนักเรียนได้บอกว่าปีนี้เนี่ยราคาชุดนักเรียนมีการปรับขึ้นเฉลี่ยตัวละ10ถึง15บาทนะคะซึ่งทางโรงงานก็ได้อันราคามาตั้งแต่ช่วงโควิด19พอไม่อยากซ้ำเติมผู้ปกครองแต่ว่าปีนี้เนี่ยต้องบอกว่าจำเป็นแล้วต้องปรับขึ้นเนื่องจากว่าต้นทุนขาคนสูงในมันเพิ่มค่ะน้องด้าโดยส่วนใหญ่เนี่ยลูกค้าเขาก็จะซื้อชุดนักเรียนชุดลูกเสื้อชุดเน็ตนารีทุ่งเท้ารองเท้าแล้วก็เครื่องเขียนต่างๆนะเฉลี่ยคนนึงละประมาณ 1,000 กว่าบาทซึ่งทางร้านก็จะมีข้องแทบเล็กๆน้อยๆนะคะมอบให้ไม่ว่าจะเป็นพวงกุญแจผ้าเช็ดหน้าหรือว่าทุ่งเท้านี่แทบไปก็คือทุกสิ่งนี้ก็สามารถใช้ได้ใช่ค่ะอย่างผ้าเช็ดหน้าทุ่งเท้าเนี่ยน้องๆก็เอาไปใช้ที่โรงเรียนได้ค่ะนั่นแหละนะคะเราก็จะได้เห็นนะว่าตอนนี้เนี่ยพ่อแม่ผู้ปกครองก็ต่างพาบุตรหลานฮิ้วกันเลยจูงมือไปเลยไปเลือกเสื้อแล้วก็วัดตัวโลกขยายอ้าวโลกเสริมไหมโลกเพราะว่าวันนี้เนี่ยวันที่5แหละนะอีกสักประมาณสัก10วันได้ใช่นะโรงเรียนก็จะเปิดแต่ว่างนู่นเนี่ยตอนที่ยังเรียนนะใครเดี๋ยวมีพี่น้องนะส่งต่อสืบทอดที่น้องด้านนี่ค่ะคนนึงเลยจะสืบทอดจากพี่นะคะเพราะว่าตัวเนี่ยเท่าๆกับพี่อ๋อแต่อันนี้ไม่ได้เหมือนกันแต่ว่าน้องสาวหน่อยไม่ได้เลยนะพี่ตัวเล็กน้องตัวใหญ่ต้องเสริมไหมเสริมไหมเท่านั้นไม่ว่าได้จ่ายกล้องพี่ค่ะดีค่ะได้จ่ายกล้องไหมแม่พี่ได้จ่ายกล้องน้องในนี้นี่นะคะก็ได้เห็นบรรยากาศนะว่าตอนนี้น้องๆบางคนเนี่ยก็คือดีใจแล้วอุ้ยฉันจะได้ไปโรงเรียนกลางเดือนพฤษภาคมนี้จะเปิดกันแล้วตื่นเต้นแล้วได้พบเพื่อนนะนี่ได้ใส่รองเท้าบางคนเนี่ยยิงได้แบบรองเท้าแบบรุ่นไหมจะมีเทวาต้องมุดต้องรองเท้ายังไงเปิดไหมเนี่ยอันนี้สําคัญเลยมากที่อยากได้รู้มีอะไรเก็บมาตั้งแต่เอียดๆมานี่ความรู้สึกส่วนตัวเลยนะคะ